สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ชาวเพจนะครับผมที่ขอบคุณที่อุตส่าห์ติดตามกันนะฮะแล้วก็อุดหนุนกันไปนะครับผมสำหรับเพื่อนๆบางคนที่อุดหนุนไปแล้วนะฮะวันนี้จ่ายก็มีวิธีการดูแลรักษาวิกขั้นตอนหนึ่งก็คือการเอากาวออกจากเจ้าตัวตะข่ายนะฮะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยการใช้งานของเราเนี่ยก็มีการทากาวใช่ไหมครับแล้วก็คือว่ามันจะมีคราบกาวแล้วก็เครื่องสำอางเนี่ยติดอยู่ที่บริเวณเจ้าตัวตะข่ายที่เราติดกาวไว้ก็ทุกอย่างที่บอกไว้นะคืออย่างที่เคยบอกไว้คือการที่เราจะเอาเจ้าตัววิกออกจากกาวเนี่ยก็คือเราจะต้องใช้เจ้าตัวแอลกอฮอล์เนี่ยช่วยละลายเจ้าตัวกาวออกก่อนแล้วก็คือใช้อะไรที่มันเป็นด้ามทู่ๆนะฮะแซะกาวออกจากด้านในนะครับผมเพื่อที่จะทําให้เจ้าตัวตะข่ายไม่ถูกทําลายนะฮะโอเคทีนี้เนี่ยเมื่อแซะออกมาแล้วนะฮะก็คือว่ามันก็จะมีคราบกาวแบบนี้นี่อันนี้ใจทากาวเยอะมากซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมากในการที่จะสาธิตให้ดูนะฮะโอเคก็การทําความสะอาดก็ไม่ยากเลยแต่ต้องพิถีพิถันนิดนึงก็คือคุณจะต้องมีสิ่งดังต่อไปนี้ก็คือเจ้าตัวแอลกอฮอล์ตัวนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นแอลกอฮอล์เข้มข้นนะฮะซึ่งหาซื้อได้ตามเคมีภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งไม่ใช่แอลกอฮอล์ล้างแผลแต่ว่าเป็นแอลกอฮอล์สำหรับทําความสะอาดทำความสะอาดเกี่ยวกับขัดนู่นนี่นั่นหรือก็เป็นความสะอาดสีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเจ้าตัวแอลกอฮอล์ตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่ทำเหมือนกับว่าทําลายเขาเรียกไงนะมีปฏิกิริยาเอฟเฟกต์ด้านเสียเนี่ยกับเจ้าตัวตะข่ายเนี่ยน้อยที่สุดอะไรเงี้ยฮะแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเอาไปใช้งานต่างจังหวัดแล้วไปถอดวิกแล้วก็วุ้ยตายละฉันลืมไอ้เจ้าตัวแอลกอฮอล์ไว้หรือไม่ก็เพื่อนร่วมงานขโมยไปเพราะอิจฉาหรือไม่ก็ทําตกแตกเสียหายนู่นนี่นั่นไม่ต้องตกใจไปครับมีวิธีการแก้ไขเฉพาะหน้าอยู่ก็คือว่าให้วิ่งกับพี่ที่7-11เพื่อที่จะตามหาไอ้เจ้าตัวน้ํายาล้างเล็บนะฮะซึ่งตัวน้ํายาล้างเล็บเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมของไอ้เจ้าตัวแอลกอฮอล์หรือว่าสารละลายสีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีส่วนผสมเนี่ยคล้ายๆกันก็คืออันนี้ใช้สําหรับเฉพาะกรณีฉุกเฉินได้แต่ว่าไม่ค่อยแนะนํานะฮะเพราะว่าแต่ละแบรนด์ของเจ้าตัวน้ํายาล้างเล็บเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมต่างๆเนี่ยไม่เท่ากันซึ่งอาจจะมีผลเสียต่อเจ้าตัวไหมก็ได้นะฮะโอเคทีนี้เนี่ยเจ้าตัวแอลกอฮอล์ไปแล้วใช่ไหมจากนั้นก็สิ่งนี้ที่จะต้องมีสําคัญมากก็คือเจ้าตัวผ้าขนหนูอันนี้ใจตัดออกไปชิ้นเล็กๆโดยที่จะต้องเลือกไอ้เจ้าตัวผ้าขนหนูที่มีขนไม่ยาวจนเกินไปนะฮะพยายามหาขนสั้นๆอะไรเงี้ยฮะแล้วใจเลือกสีเข้มมาเพื่อที่จะแบบว่าทําให้เห็นคราบสกปรกได้ง่ายอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งจะใช้สีอะไรก็ได้สีขาวสีเหลืองสีอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็พยายามเลือกขนสั้นๆเพราะว่าขนสั้นๆเนี่ยมันจะเป็นมิตรกับเจ้าตัวตะข่ายนะครับผมโอเคก็วิธีการทําความสะอาดก็ไม่ยากครับนี่อันนี้คือด้านนอกด้านนอกคือด้านที่มีเส้นผมอันนี้คือด้านในนะฮะโอเคจากนั้นก็คือว่าเอาไอ้เจ้าตัวผ้าขนหนูเนี่ยแหละประกบไปที่เอาเส้นผมหลีกก่อนเอาเส้นผมหลีกทางก่อนหลีกทางบริเวณที่สกปรกก่อนจากนั้นก็เอาผ้าขนหนูตัวนี้ประกบป้าบลงไปแล้วก็มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะจากนั้นเราก็เอาแอลกอฮอล์ฉีดไปที่เจ้าตัวคราบสกปรกชุ่มๆหน่อยเพราะว่าคราบมันเยอะอะไรเงี้ยฮะใส่ดันทากาวเยอะไปนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดจะให้ได้ผลดีฉีดไปที่เจ้าตัวผ้าขนหนูเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอือฮึหลังจากนั้นก็ค่อยๆถูมันออกครับค่อยๆนะย้ำเลยว่าค่อยๆเจ้าตัวขนของผ้าขนหนูนะฮะมันก็จะไปขัดไอ้เจ้าตัวกาวเนี่ยออกอย่างง่ายดายเห็นไหมออกแล้วแล้วเจ้าตัวทำไมจะต้องใช้ผ้าขนหนูประกบหน้าประกบหลังก็เพราะว่าเมื่อเราถูไอ้เจ้าตัวกาวแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการผลักไอ้เจ้าตัวกาวและคราบสกปรกเนี่ยไปติดอยู่บนผ้าขนหนูที่รองไว้อีกด้านหนึ่งนะครับผมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องติดมือสกปรกแล้วก็
จะได้ไม่ต้องไปติดไอ้เจ้าตัวเขาเรียกว่าไงนะตัวเส้นผมที่เป็นไหมอ่ะโอเคนี่สะอาดแล้วนี่เริ่มสะอาดแล้วใช้คำว่าเริ่มสะอาดแล้วทีนี้เนี่ยก็คือทางที่ดีที่สุดทางที่ดีที่สุดก็คือควรจะทำความสะอาดออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยละเมียดละไมละมุนละม่อมนะฮะแล้วก็ขัดเบาๆกาวก็จะออกอย่างง่ายได้นะครับผมเห็นไหมออกแล้วโอเคโซเดนี่เห็นไหมฮะนี่อันนี้คือผมที่ถักอยู่นะมันก็จะออกไปนะครับผมโอเคก็ลองเอาไปใช้ดูวิธีนี้ไม่ใช่ลองไปใช้ดูต้องใช้วิธีนี้นะฮะในการทำความสะอาดนะฮะอย่าลืมว่าจะต้องใช้แอลกอฮอล์เท่านั้นนะครับแล้วก็ผ้าขนหนูขนสั้นๆแค่นั้นนะครับผมแล้วก็แอลกอฮอล์ใช้ชุ่มหน่อยได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของพอหลังจากนี้เนี่ยทำความสะอาดเสร็จทำความสะอาดเจ้าตัวกาวคาบกาวเสร็จปั๊บเราจะต้องเอาไปซักต่อนะฮะเอาไปซักต่อซึ่งวิธีการซักเดี๋ยวใจจะมาบอกในคลิปต่อไปนะครับผมซึ่งจะทยอยบอกเรื่อยๆแล้วถึงในเรื่องของการดูแลรักษาวิกเนี่ยใจก็จะมีเคล็ดลับแล้วก็ทริปมาให้เรื่อยๆนะฮะทางที่ตัวเองรู้ไม่รู้อันที่ไม่รู้ใจก็จะไปสืบมาบอกให้เหมือนกันนะครับผมโอเคก็ขอให้มีความสุขกับวิกแล้วก็ขอให้มีความสวยกันทั่วๆครับขอบคุณมากครับ